อ่ะกลับไปที่คดีบิ๊กตำรวจวันนี้ทนายตั้มนัดแถลงตั้งแต่11โมงที่สิทธาลอว์เฟิร์มนะครับแล้วก็แถลงยาวเลยถึงเรื่องของความเหมือนที่แตกต่างค่ะ2มาตรฐานหรือไม่ในการดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจเอาแบบไม่ต้องกระมิดกระเมียนก็คือพูดถึงบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนั่นแหละบิ๊กโจ๊กโดนดำเนินการถึงขั้นให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วคำถามคือแล้วบิ๊กต่อล่ะจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับตอนต้นรายการเนี่ยเราตัดบรรยากาศสดๆให้ชมการแถลงของทนายตั้มบางส่วนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนฟังอีกครั้งนึงว่าถ้อยแถลงของทนายตั้มเนี่ยเนื้อหารายละเอียดใจความเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเอาไปฟังพร้อมกันเลยครับตอนคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะโอ้โหสายสืบเนี่ยเก่งกันมากเลยนะครับไม่ต้องมีใครไปบอกไม่ต้องใครเอาเอกสารอะไรไปให้นะครับก็สามารถสืบกันได้แต่พอมาคดีบิ๊กต่อนะครับโอ้โหกลายเป็นเด็กเอ๋อกันเลยนะครับไม่สามารถไม่รู้เลยว่าจะหาเลขบัญชีธนาคารจากไหนนะครับนี่ผมยังถามลูกนะครับลูกยังบอกว่าไม่เห็นจะยากเลยป้านะอยากจะรู้เลขบัญชีว่าธนาคารอะไรนะครับก็มีแอปธนาคารในมือถืออยู่ครับกดไปครับแกล้งโอนเงินไปสักบาทนึงก็รู้แล้วครับว่าเลขบัญชีที่ผมให้ไปเนี่ยมันเป็นเลขธนาคารอะไรนะครับเออผมยังคิดเลยว่าเด็กยังรู้เลยนะแต่ทางท่านผู้การเนี่ยยังไม่รู้เลยวิธีตามหาธนาคารเนี่ยใช้ช่องทางไหนนะครับแล้วก็บอกไม่รู้สาขาไหนอะไรยังไงโอ้โหแลทุกอย่างจะดำเนินคดีผบ.ตร.เนี่ยมันยากไปหมดเลยกำจัดไอ้ระบบสวยโอ้โหวันนี้พี่ตั้มมาแบบแรงมากนะแล้วมีการพาดพิงไปถึงพนักงานสอบสวนบอกว่าเอ๊ะทำไมคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยพนักงานสอบสวนเก่งกันจริงๆเลยแต่พอเป็นคดีบิ๊กต่อที่ทนายตั้มไปร้องเนี่ยทำไมถึงไม่มีการดำเนินการอะไรนะฮะเลขบัญชีให้ไปแล้วแต่ทำไมถึงไม่รู้ว่าธนาคารไหนสาขาอะไรเด็กเนี่ยยังรู้เลยว่าการตรวจสอบบัญชีธนาคารมันง่ายนิดเดียวแต่ปรากฏว่าทำกันไม่เป็นเลยอินซีที่มีการเอาเหยื่อไปให้ถึงที่เนี่ยกลับไม่สามารถทำอะไรได้ทำให้คนที่เป็นทนายอย่างทนายตั้มเนี่ยต้องมาสอนพนักงานสอบสวนเอาฟังอีกช่วงนึงนะครับแต่คดีของผมเนี่ยที่ร้องผบ.ตร.ต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่มีการดำเนินการอะไรนะครับพนักงานสอบสวนที่ตอนเก่งเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กมากมายนะครับพอมาคดีนี้นะครับทำไม่เป็นเลยนะต้องให้ผมซึ่งเป็นทนายความเนี่ยนะมาสอนอีกว่าต้องทำยังไงนะครับข้อมูลก็ให้ไปแล้วนะอินซีนะครับเหยื่อก็ไปให้ถึงที่แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ดำเนินการถึงไหนอะไรยังไงเลยนะครับก็ถึงบอกไงครับว่าการดำเนินการเรื่องเนี้ยนะมัน2มาตรฐานกำจัดไอ้ระบบสวยทนายตั้มบอกด้วยนะครับว่าระบบสวยมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยช่วยกันกำจัดเรื่องสวยให้หมดไปแล้วก็ยืนยันว่าจากนี้จะเดินหน้าต่อคดีที่ไปร้องบิ๊กต่อนะครับโดยประกาศขอยอมตายต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งในการแถลงข่าวนะครับทนายตั้มเอาผังมากางทำเป็นสไลด์แผนผังเครือข่ายเว็บพนัน BNK เชื่อมโยงไปถึงพิมพ์วิไลและอุดหาดใหญ่ที่โดนจับกุมก่อนหน้านี้เว็บเปิดไปได้ไม่กี่ปีมาจากสิงคโปร์แล้วก็อธิบายถึงบัญชีม้าแต่ละชั้นนะครับว่ามีใครยังไงบ้างเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนายตำรวจที่รับเงินด้วยแล้วจากแผนผังที่ทนายตั้มนำมาเปิดวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งแผนผังเส้นทางการเงินทั้งของบิ๊กโจ๊กและของบิ๊กต่อถึงเส้นทางการเงินที่มีเงินโอนจากบัญชีม้านำมาเปรียบเทียบถึงบัญชีที่พันตำรวจโทคริสซึ่งเป็นผู้ดูแลถึง4บัญชีโอนไปให้แม่กับน้องชายของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดือนละ 50,000 บาทแล้วมีการโอนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกว่า4ล้านบาทนะครับค่ะทนายตั้มบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันกับเส้นเงินที่โยงไปถึงบิ๊กต่อที่มีการโอนเงินรายเดือนจ่ายค่าต่างๆให้กับบัญชีภรรยาของบิ๊กต่อกว่า 50,000 บาทต่อเดือนรวมถึงบัญชีคนสนิทของบิ๊กต่อนะครับจึงอยากให้ดำเนินคดีกับทั้ง2ฝั่งอย่างมีมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติแล้วรุ่งนี้ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะนำแผนผังที่มาเปิดกับสื่อวันนี้เนี่ยนะฮะไปยื่นให้กับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมไปทวงถามความคืบหน้าทางคดีด้วยหลังจากก่อนหน้านี้นี่ไปพบเอกสารมาแล้วเอกสารหลักฐานที่หนึ่งตามกันต่อเรื่อยๆนะคะคดีบิ๊กตำรวจไม่จบแน่ๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กด้วยที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตอนนี้ว่างแล้วเดี๋ยวจะไล่ดูเลยว่าจะไปฟ้องร้องจะดำเนินคดีกับใครบ้างเมื่อวานนี้อธิบายเรื่องของทางอาญาไปแล้วต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องของทางวินัยต่อด้วยสำหรับในตำรวจที่กระทำความผิดเนี่ยนะฮะ